ริ่มวันแรกขายอยู่ที่53พอดีค่ะน้องวีนะคะวันนี้นะคะน้องวีจะมาชั่งน้ำหนักนะคะหลังที่เข้าร่วมชาเลนจ์ดีอาร์นะคะ1เดือนนะคะตอนแรกน้ำหนักอยู่ที่53นะคะตอนเข้าร่วมชาเลนจ์นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะสำหรับความเปลี่ยนแปลงนะคะใน30วันนะคะที่วีทานรีอานะคะวีจะไม่ค่อยหิวข้าวนะคะแล้วก็ร่างกายปกติมากๆส่วนรีอาไฟท์นะคะทานก่อนนอนนะคะวีจะทานช่วง 18-19 นาฬิกานะคะซึ่งมันก็จะพอดีกับที่วีต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำประมาณ 4-5 ซึ่งวีก็ตื่นปกติทุกวันเพื่อที่จะมาเตรียมเสื้อผ้าให้ลูกไปโรงเรียนนะทานแล้วสบายตัวนะคะเวลาเข้าห้องน้ำนะคะก็เข้าครั้งเดียววีก็จะคุมหิวเพิ่มด้วยการทานโกโก้รีอานะคะวีทานวันละ 2-3 ซองนะคะที่วีทานเยอะทานบ่อยเพราะว่ามันอร่อยนะคะวีก็เลยทานบ่อยนะคะแล้วรู้สึกว่ามันก็ช่วยเบิร์นช่วยคุมหิวได้เยอะน้ำหนักนะคะก่อนเข้าชาเลนจ์นะคะวีอยู่น้ำหนักอยู่ที่53กิโล30วันนะคะน้ำหนักวีลง4กิโลนะคะรูปร่างวีตอนนี้คือเฟิร์มขึ้นมากๆเลยน้องวีเองนะคะเป็นคุณแม่ลูก2นะคะวีเคยลองแค่ออกกำลังกายแล้วพุงก็ไม่ลดนะคะวีก็เลยเลือกทานรีอาร์เสริมไปนะคะปรากฏว่าพุงมันยุบได้จริงๆนะคะทุกคนพุงยุบได้ภายใน1เดือนนะที่วีทานมานะคะรู้สึกว่าเราหุ่นดีขึ้นไปไหนคนก็ทักนะคะวีก็เลยอยากจะชวนคุณแม่นะคะคุณแม่หลังคลอดนะคะมาทานรีอานะคะทุกคนจะได้หุ่นเฟิร์มนะคะเราจะได้มีความสุขในการใส่เสื้อผ้าเราจะได้มีความสุขเวลาอยู่ต่อหน้าสามีหรือเวลาอยู่ต่อหน้าคนอื่นนะคะโดยเฉพาะสามีของเรานะคะถ้าเรารูปร่างที่ไม่สวยก็จะรู้สึกว่าชีวิตคู่มันก็น่าจะเปลี่ยนไปนิดนึงเพราะว่าสามีก็อาจจะมองเราแบบไม่เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มต้นวันนี้นะคะที่ตัวของเราเองนะคะเราต้องเป็นคุณแม่ที่สวยนะคะขอขอบคุณบอสรีอานะคะที่ทำผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะมาให้พวกเราชาวคุณแม่หลังคลอดนะคะได้ทานแล้วหุ่นดีได้จริงๆ